รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Hello everybody Welcome back to English Chit Chat English Chit Chat เมาไปเรียนไปไม่มีเบื่อเหมือนเดิมนะฮะกับตูนวรรัตและนุ่นนะัชนานครับใช่แล้วนะคะเราโหโซโล่กันไปมากมายนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องไปเที่ยวมันจะได้ยังไงใช่ไหมคะพี<ม>่ตูนคืนใช่มุมของเราเนี่ยคิดถึงการไปเที่ยวนุ่นว่ากลับกันนะในมุมของคนที่เป็นพนักงานบริการออคนทํางานโรงแรมเขาก็คงจะคิดถึงเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอีพีนี้ตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อที่จะเอาภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ฝากให้กับทุกคนที่ทํางานสายโรงแรมโอเคนะคะสายโรงแรมมีคําศัพท์อะไรน่ารู้บ้างเริ่มกันเลยในช่วงคําศัพท์น่าใช้ครับอ,อย่างแรกเลยผมอยากถามเรื่องโรงแรมเนี่ย<ะ>โรงแรมนอกจากโฮเทลแล้วมันใช้คำว่าอะไรได้อีกไหมฮะเอาที่เจอบ่อยสุดเลยนะคะก็คือ accommodation อ accommodation เนี่ยมาจาก verb to accommodate นะคะ accommodation การที่เราต้อนรับวลคั่มใครมาก็ต้องดูว่าเรารองรับคนได้กี่คนอ,อะไรแบบนี้เป็นตน้นเพราะนั้น accommodation เนี่ยสมมติว่ามันจะอยู่หน้าเดียวกันเวลาเราเซิร์ชหาที่พัก hotels and accommodation แล้วมันต่างกับโรงแรมยังไงหรือมันกว้างกว่ามันกว้างมันเหมือนกับครอบครูเหมือนแปลว่าที่พัก oh. อะไรแบบนี้เป็นตน้นแต่ทีนี้เวลาเราจะไปแบบบุ๊กกิ้งเมืองนอกเราอาจจะเจอทั้ง hotel เจอโฮสเทลนะคะเจออะรีสอร์ทก็ได้ซึ่งเราก็ทับศัพท์เนาะเราก็เรียกที่พักนั้นว่ารีสอร์ทเหมือนกันมักจะเป็นที่แบบกว้างๆเหมือนอยู่แล้วแบบแซงชรัรีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมีสวนมีทะเลก็ว่าไปรีสอร์ทหรือคำว่าล d อ e ก็มีล d อ e อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นที่พักอย่างเงี้ยได้เหมือนกันก็คือมีมีหลายรูปแบบแล้วแต่สเกลแล้วแต่ราคาขนาดอ่า แล้วถ้าเดินทางไปถึงโรงแรมแล้วแน่นอนเราจะต้องไปพร้อมกับกระเป๋าสัมภาระ,ะผมเคยได้ยินทั้งคำว่า baggage luggage อ้โอเคอันนี้ดี good question good point <Wow. S 2> นะคะเอาจริงว่าสัมภาระสองอันนี้ไม่ค่อยต่างกันมากแต่ย้ำว่ามันเป็นนับนับไม่ได้เอากระเป๋ามันก็นับได้นี่กระเป๋านี่นับได้ถูกต้องแต่ต้องเป็นแบกเฉยๆนะถ้าเป็นแบกเฉยๆนะคะ bag bag then you can how <ก> many bag ก <bags S 1> <ad> ็นับไปใช่ how many bags for example I'm carrying three bags ถือไปสองข้ามอีกหนึ่งอะไรอย่างเง <laughs> ี้ยนะ <laughs> อยากไปเที่ยวมาเดี๋ยวฟันหักนะคะเพราะนั้น Bags อันนี้เติม S ได้เช่นมี three bags ทนแเท่าไหร่ก็ตามแต่แต่ถ้าเป็น Luggage นะคะมองให้เป็นสัมภาระมันคือเป็นกองกองเราให้ม,มานั่งนับแล้วม่ทีเดียเราจะเรียก <Bag> gage, เป็นภาพรวมใช่ Luggage เหมือนแปลว่าสัมภาระแปลว่าแบ g g จะั u ล g ก g ก,กก็คือใช้อะไรก็ได้ใช่นะคะซึ่งเราจะเจอบ่อยเวลาเราไป a i r p o r t b a g g ็ g e claim อย่างเงี้ยอ่าแบกเกจเพือกระเป๋าเดินทางใช่ไหมที่ที่เราต้องไปตรงแบบเขาเรียกอะไรสายพานนะคะแบบนี้ชั่งน้ําหนักแล้วก็ไหลขึ้นเครื่องไปนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าขึ้นเครื่องจริงๆอ่ะคำว่าแบกเนี่ยกระเป๋าเนี่ยนะคะพอขึ้นเครื่องกับกลายเป็นว่าถูกเปลี่ยนชื่อฮะมีชื่อเล่นที่เขาเรียกว่า carry on ใช่ไหมพี่ตูนเดินทางบ่อยจริงด้วยนะไม่ว่าคุณจะถือเป็น กระเป๋าเป็นกระสอบเป็นถุงเจ็ดสิบสักถุงก็จะเรียก carry on ทั้งสิ้นใช่ carry on คือใดๆก็ตามที่คุณเน่ยถือหิ้วไปติดตัว carry มัน on board เอาขึ้นเครื่องไปนะคะเราก็จะเรียกว่า carry on นะคะอย่าลืมนะคะถ้าเป็น bags เป็นใบๆเนี่ย bag bags s เป็นนามนับได้แต่ถ้าเป็น baggage เป็น luggage ไม่ต้องสัมภาระอย่างหนึ่งเลยที่เป็นปัญหาคุณนุ่นเราจะไปจองโรงแรมเนี่ยก็จะถามว่าอยากได้เตียงแบบไหนเตียงเดี่ยว เตียงคู <aid> ่ค <Solomon> ือในภาษาไทยเนี่ยเดี๋ยวผมเรียบเรียงก่อนนะเห็นไม้เห็นไม้นี่เตียงเดี่ยวมันคือเตียงที่นอนคนเดียวบางห้องจะมีเตียงเดี่ยวสองเตียงก็คือนอนสองคนแต่แยกแยกเตียงกันนึกออกไหมมีอะไรมาขั้นตรงกลางคมฟงคมไฟที่วางของก็แล้วแต่นีเตียงเดี่ยวเตียงคู่คือเตียงใหญ่อะเตียงนอนเตียงเดียวกันได้สองคนอันนี้เรียกเตียงคู่โอเคแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีแบบ d o บ b l e bed โอ้โห t w i Single Bed, Extra Bed พอๆๆๆเดี๋ยวท่องก่อนนะคะทีละอย่างทีละอย่างเอาเอา d o u b l e bed ก่อนแล้วกัน Double Bed มันคือการ Double คนที่นอนบนเตียงเอางี้ดีกว่าจะได้จำง่ายดับเบิลคนนอนบนเตียงแบบเขาว่าเป็นเตียงเดียวนั่นแหละที่สามารถนอนได้ดับเบิลนะจ๊ะนอนสองคนแบบนี้โอเคไหมพี่ตูอย่าทําหน้าครีเอชั่นมาแบบนั้นสิ ถูกแล้วถูกถูกเวลาก็คือกริปทั้งสตูเลยนะคะถูกถูกดับเบิลเบดเนี่ยก็คือ1เตียงที่สามารถนอนได้2คนอยางแล้วถ้าถ้าเป็นเตียงเดียว2เตียงเรียกทวินเบดถูกป่ะอ่าใช่ถ้าอย่างนั้นนะคะเพราะมันมาจากนี้ก่อนเอางี้มันมาจากซิงเกิลเบด ซิงเกิลเบสต้องขอขยี้คําว่าซิงเกิลแลกันจำง่ายๆซิงเกิลฉันโสดฉันนอนคนเดียวเดียวโอเคคนเดียวไปเลยอ่ะถ้าเป็นศิลปินเดี๋ยวนี้ก็ออกซิงเกิลเป็นเพลงมาแต่ทีเนี้ยถ้าทวินทวินเหมือนฝาแฝดหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยสองซิงเกิลเรียกว่าทวินถูกต้องนี่โอเคไหมโอเคไหมอ่ะโอเคนะโอเคถูกต้องถูกต้องงั้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งฮะดับเบิลเบสสองคนนอนด้วยกันเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนเดียวเงาเงาสดๆไปซิงเกิลเบสแต่อีกอันบังเบสแล้วกัน บังค์เบดมีด้วยเหรอบังค์เบดคือที่เป็นเตียงสองชั้นอ๋ออ่าอ่าบังค์เบดนะคะอีกตัวเบดด้วยไงอ่าอีกตัวเบดก็ได้แต่อีกตัวเบดเนี่ยจะเป็นลักษณะการขอเตียงเสริมอะไรก็ตามที่ขึ้นต้นว่า extra นะคะ extra แปลว่าพิเศษใส่ไข่เสมอไม่ต้องใส่ไข่ก็ได้นะหมายถึงพิเศษเฉยๆอ่าเพราะฉะนั้นเราขออะไรที่เป็น extra เช่นง่ายสุดสมมติไม่นึกถึงเตียงนึกถึงแค่ไปซื้อกาแฟปักซอยวันเนี้ย extra milk สมมติ extra shot อ่า extra shot หรือว่า extra foam เราชอบไอโฟมข้างบน วิดีโอน, <With dream S 2> นีนะแบบนี้การพูดคำว่าเอ็กซ์ตรานำหน้าคืออะไรก็ตามมันขอเพิ่มพิเศษแล้วเอ็กซ์ตร้าเบดก็เลยหมายถึงเตียงเสริมที่เอามาเพิ่มอีกค่<ล>ะ,ะคะิงไซส์ควีนไซส์อ่ะเอออันนี้อันนี้ได้เลยคิงไซส์คือเตียงใหญ่เตียงแบบคิงไซส์พอควีนไซส์ก็ใหญ่เหมือนกันแต่เล็กมาหน่อยเด๋ยวนะ่ารู้สึกว่าคิงคือ6ฟุตอ่าแล้วควีนคือ5ฟุตอ่าจบโอเคถูกต้องเนี่ยงั้นผมไปที่ f a c ิลิตี้ต่างๆในโรงแรมดีกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโรงแรมมันมีจุดไหนที่ควรเรียนรู้คำศัพท์บ้าง อ่ะถูกต้องหลังจากที่เราจองหรือเราบ<ม>ุ๊กไปแล้วเอออย่าไม่นี่บอกบุ๊กนะคะบุ๊กอ่ะโฮเทลใช่ไหมคะบุ๊กที่ปแปลว่าหนังสือนี่แหละแต่ไปถึงเวิร์กทูจองก็ได้ะนะคะบุ๊กกับโฮเทลไปแล้วเนี่ยเราบ้างจะถามถึงฟัสเชลิตี้ก่อนสระว่ายน้ำสระว่าน้ต้องมีอะไร<ม>อ่ะใช่ผู้นี้ต้องมีสระว่ายน้ําก็คือไม,าาม่ย่างผูกสวิงมิงผูกใช่ไหมคะแล้วก็ฟิตเนสเนี่ยย้ําเลยนะคะว่าใครจะพูดถึงฟิตเนสเนี่ยให้มีเซ<ม>็นเตอร์ด้วยวีแฮปฟิตเนส ก็จะรู้สึกว่าเรามีความแข็งแกร่งมากโชว์ทำไมนะคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษคือจริงๆคำนี้เราทับศัพท์มาแต่ทับศัพท์แบบย่อด้วยฟิตเนสเซ็นเตอร์เราย่อหรือฟิตเนสคนไทยชอบพูดย่ออยู่แล้วใช่ go to fitness อย่างเงี้ยค่ะฝรั่งก็จะต้องแบบเว้ยโวอะไรเงี้ยอีกทีเพราะนั้นก็จิมเลยได้ไหม จิได้นะคะหรือถ้าจะพูดฟิตเนสจริงๆต้องเป็น the fitness center ก็คือเป็นศูนย์เป็นเซนเตอร์นั่นเองนะคะต้องเติมเข้าไปด้วยเพราะนั้นใครที่อยากจะบอกว่าเรามีอะไรบ้างเรามีสว imming p o o นะคะเรามี fitness center นะคะอันหนึ่งที่เป็นตัวช่วยของนักท่องเที่ยวต่างชาติคือ concierge คำนี้ออกเสียงยาก concierge เราเรียก concierge บางทีเรียก concierge เลย พยายามออกเสียงเป็นคอนเซียนะคะคอนเซียเนี่ยก็คือเออเหมือนเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวหรือจุดช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไปบางทีนุ่งเคยไปฮ่องกงเงี้ยปรากฏว่าพูดภาษาเขาไม่รู้เรื่องเลยหรือบางทีเราต้องไปที่นี่ก่อนที่แรกนะคะที่นี่คือเป็นที่ที่พร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอ,อ่ะหลังจากนี้มีอะไรอีกบ้างเมื่อกี้ฟัสซิลิตี้อื่นเช่นที่จอดรถรนะคะก็อาจจะเป็นพาร์คิ่งล็อตก็ได้หรือว่าคาพาร์ค <car park S 2> ได้เหมือนกันนะคะคนอกจากนี้อาจจะมีอ่ะลอนด์เรดรูม ลอนด์รีก็คือสกรีดถูกต้องห้องสกรีดนั่นเองอาจจะมีบริการให้นะคะหรือว่ามีอีกอันหนึ่งมีสปาสปาก็ได้เหมือนกันผู้หญิงก็จะนวดเออตกลงอีกห้องประเภทหนึ่งเนี่ยเขาเรียกห้องสูุดห้องสวีทโอเค alright this one this one we call suite S U I T เนี่ยใช่ค่ะออกสิ่ง sweet เหมือนคำว่าหวานเลยค่ะห้อง sweet นะคะ sweet แบบนี้ค่ะแต่ถ้า suit S U I T เฉยๆไม่มี e เนี่ยหมายถึงชุดสูทนะคะเออหมายถึงเสื้อเที่ยใกล้เคียงกันใช่นะคะ suit นะคะ suit แต่ถ้าห้องนี้ S U I T E sweet ครับรู้คำศัพท์แล้วมาดูรูปประโยคกันบ้างครับกับประโยคหน้าจำครับ ประโยคน่าจําอย่างแรกเลยเราจะโทรจองโรงแรมอ๋อใช่เลยค่ะประโยคที่เราจะต้องพูดเนี่ยภากลเลยคืออะไรบ้างรับมาจากคำว่าจองก่อนเมื่อกี้เราพูดถึงคำว่า book ไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าลองเป็นประโยคบ้างโทรศัพท์ไปเลยกริง I would like to book a hotel please หรือ book a room ก็ได้นะคะเราอยากจะจองห้อง I would like แปลว่าเราอยากจะใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็ตามด้วย book ที่แปลว่าจองจองอะไรว่าไปอันเนี้ยแวะนิดนึงไม่จะเป็นต้องใช้กับแค่โรงแรมนะคะมสมมติเราไปร้านอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องจองโต๊ะบางทียิ่ง fine dining เนี่ยนะคะต้องจองก่อน <c oughs> I would like to book a table. I would like to book a room. I would like to book a hotel. หรือจริงๆใดๆก็ตามที่เป็นงานบริการตัดผมสปานวดนี่ก็ต้องจองถึงสิน้นถูกต้องก็สามารถบุกไว้ก่อนได้นะคะ <c oughs> เหมือนกับคำว่า reserve <c oughs> เลย reserve บางทีที่โต๊ะเราจะเห็นเนอะมีโ <c oughs> ต๊ะ โต,โต๊ะกับข้าวโต๊ะกับข้าวเฉยเลยโต๊ะกินข้าวโต๊ะอาหารจะมีตั้งเอาไว้ว่า reserve จองแล้วจองแล้วถูกจองแล้วนั่นเองนะคะทีนี้กลับกันบ้างอ่ะถ้าเกิดว่าเราโทรไปจองเสร็จสับเรียบร้อยเกิดพนักงานอยู่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินแล้วก็มีอ่ามาและผู้มาใช้บริการม,มาถึงปุ๊บ Have you got a reservation อย่างนี้เลย Have you got นะคะก็เหมือน do you have แหละจองมาหรือยังใชรแทนกันได้ใช่ Have you got a reservation หรือว่า uh, do you have ก็ได้อาถ้าง่ายลงมาหน่อย a reservation เขาจะ g e t แเราว่าอ๋อ คุณได้จองไว้ไหมคะอ,มอย่างเงี้ยคะ่ะ under name ใครว่าไปบางทีเราไปถึงแล้วก็แจ้งชื่อไปเลยก็ได้นะ,ะทีนี้ในฐานะผู้ที่ให้บริการบ้างถ้ามสมมติคุณผู้ชมบางท่านเป็นพนักง,งานโรงแรมแล้วอยากจะ,อย,กจะอยากจะอธิบายด้วยคนภาคภูมิใจว่าโอโรงแรมของเราเนี่ยมีมาตรฐานสูงในระดับสากลเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับความสะดวกสบายอย่างครบครันแน่นอนถ้า <Okay. S 2> พักที่นี่ เอาคำว่า c e r t i f y ไปค่ะ Certify เรานึกถึงนี่ certificate ใช่เห็นไหม Certificate มันก็คือเวลาที่เราเรียนจบหรือเ้าคอร์สนี้มาประกาศยัติอ่ะแบบนั้นเลย Certificate ใช่ไหมคะมันก็คือการผ่านการรับรองมาแล้วนะคะเพราะนั้น Verb ของมันก็คือ Verb to Certify เพราะนั้นทีนี้เราจะบอกว่าโรงแรมของเราได้รับ มาตรฐานมาแล้วนะก็คือเหมือนผ่านการรับรองนี้มาแล้วนะคะเราก็สามารถใช้ได้เลยว่า our hotel หรือว่า this hotel is certified under international hygiene standards ก็คือโรงแรมของเราเนี่ยนะคะได้ถูก certified แล้วผ่านการรับรอง under อะไรคะชื่อไปเลยถ้ามีชื่อรางวัลก็ใส่ไปก็ได้นะคะเพื่อเพิ่ม degree ใช่ <he. S 1> หรือเราพูดกลางๆว่าเป็นเนี่ย international hygiene standards นะก็คือ มาตรฐานเราแปลจากหลังไปหน้าใช่ไหมคะคมาตรฐานความสะอาดหรือสุขอนามัยระดับสากล mm. ระดับ international นะคะก็เอาคำว่า certified เนี่ยไปใช้ได้หรืออีกอันนึงรู้สึกว่ามันจะมี S H A ใช่ไหมคะ,ะ S H A เหมือนเป็นรับรองม,มาตรฐานสากลอย่างเงี้ยคะ่ะก็บอกได้ว่า this hotel obtains a S H A plus as a, a reassurance for um, hygiene standards ก็บอกได้ ะะว่าเราเนี่ยได้รับมาเราออฟเชนรางวัลน,นี้มานะหรือว่าชื่อมาตรฐานนี้มานะ S H A อย่างธุรกิจยังมี I S O อ,อ,อย่างเงี้ยก็เหมือนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าใช่ทีนี้นะะประโยชน์ที่น่าจะได้พูดบ่อยๆคือการบอกทางาเพราะว่าแบบ90%เลยจะถามหาห้องอาหารเช้าโอเคหาฟิตเนสเซ็นเตอร์หาสระว่ายน้ำ<า>ถ้าจะพูดเป็นประโยชนเพื่อบอก ตำแหน่งสิ่งเหล่านี้พูดอะไรบ้างครับโอเคเอาคำถามกันเลยดีกว่าค่ะเพราะเผื่อบางคนกลับกันบ้าง2มุมไปถามว่าก่อนว่า,วาเอ๊ะอันนั้นอยู่ที่ไหนออ,อนนี้นอยู่ที่ไหนอ่าเี้ค่ะขึ้นต้นมาว่า where ก่อนได้ w h e r e can I go จุดจุดเช่น where can I go for breakfast เราสามารถไป breakfast หรือไปทานอาหารเช้าได้ที่ไหนอ,อย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเกิดไม่งนันถ้าไม่ w h e can I จุดจุดจด where is where is the toilet b r e a k f s t room ใช่รือ where is the fitness center where is the swimming pool อย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้จะให้ดีคือเราขึ้นต้นด้วย excuse me ก็จะรู้สึกว่าเออโอเคหน่อยเหมือนเราขัดจังหวะเขานิดนึงโทษนะคะอย่างเงี้ยค่ะสมพิตูนตามหาสปาดูเป็นสายรักสุขภาพรักผิวพรรณโอเค the spa หรือ our spa is on second floor อยู่ชั้น2นะคะพี่ตูนอย่างนี้ก็ได้นะคะในมุมของ direction ไปเลยหรือ2คือบอกในมุมว่า you can have breakfast ที่นั่นที่นี่ที่ไหนอย่างเงี้ยกี่โมงถึงกี่โมงก็บอกระบุได้เลยใช่ from 7สมมตินะคะเสิร์ฟตั้งแต่7โมงช้าถึง10โมง from 7 o'clock to 10 o'clock อย่างนี้เป็นต้นจะได้ไม่มาหลังจากนั้นใช่นะคะ from เวลาไหน to เวลาไหนนั่นเองก็ได้น่อยว่าไน้ swimming pool the swimming pool is on the 12 12หรือ14ฟลอร์สมมติอยู่ชั้น14ไปเลยค่ะเป็นแบบว่าบนโรงแรมสุดเลยใช่แบบนั้นเป็นตน้นนะคะก็สามารถใช้คำนี้ได้เลยบอกเข้าไปได้อาลฮะทั้งหมดนี้ก็คือคำศัพท์แล้วก็ประโยคเกี่ยวกับงานด้านโรงแรมนะครับเผื่อจะนำไปใช้ทั้งในรูปแบบผู้ใช้บริการแล้วก็ผู้ให้บริการด้วยนะครับหรือถ้าอยากชมรายการย้อนหลังทั้งตอนนี้และทุกๆตอนคลิกชมได้เลยที่ w w w e t v t h a i t v นะฮะวันนี้ตูนนุนและ English ชิดชักลา มืพร้อมกันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ